การที่กองทุนเข้าไปเนี่ยนะคะเราไม่ได้เข้าด้วยว่ากองทุนตัดสินใจจะเข้าเองนะคะหลายอย่างเกือบทุกอันเป็นการรับมอบนโยบายต้องบอกแบบนี้นะคะเราลองไล่เรียงมาตั้งแต่แรกว่า อย่างช่วงที่มีนา40นะคะตอนนั้นเนี่ยทางการทั้งแบงก์ชาติทั้งกระทรวงการคลังก็แถลงข่าวเลยว่าโอเคขณะนี้อาจจะมีปัญหา10แผงอะไรเงี้ยแต่ว่าสภาพคล่องกองทุนยังดูแลถูกไหมคะจะให้ความดูแลอย่างเต็มที่หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศตอนที่ปิด16ว่าแต่นี้ต่อไปผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นะคะพอ5สิงหาก็บอกว่าจะประกันผู้ฝากและเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นตอนนั้นกองทุนก็เข้าไปเต็มตัวในการที่จะดำเนินการนะคะการที่บอกว่าต้องไปดูแลแลกเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมจากเราช่วยสภาพคล่องแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณตุลา40นะคะช่วงนั้นเริ่มมีการแก้กฎหมายหนหนึ่งที่บอกว่าถ้ากองทุนเข้าไปช่วยเหลือผู้ฝากเงินหรือในตามมาตรการของการประกันเนี่ยนะคะหากเสียหายรัฐบาลก็จะดูแลนะคะชดเชยความเสียหายให้หรือว่าดูแลให้มีสภาพคล่องอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกแบบนี้ว่าการที่กองทุนเข้าไปเนี่ยเราเป็นแค่กลไกที่ไปดำเนินการทำให้กระบวนการในการที่ทางการจะเข้าไปแก้ไขสถาบันการเงินเนี่ยสามารถจะดำเนินการได้